สวัสดีครับท่านผู้ในการสสวทท่านผู้ในการเขตพื้นที่ท่านผู้ในการโรงเรียนและก็คุณครูศึกษาในเทศและผู้เกี่ยวข้องที่เคารพรักทุกท่านครับในเวลาที่ไม่มากนะักผมขอญาตสื่อสารถึงสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศัาริการคุณหญิงกริยาโสพลพนิษฐ์ได้มีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทยรวมทั้งนโยบายที่ท่านเลขาธิการได้กรุณานำเรียนไปตอนต้นนะครับว่า ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอเท้าความเรื่องเดิมที่เราทํามาในปี63ว่าเราทําอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้อบรมทางไกลนะอบรมทางไกลในระบบสื่อสารสองทางหรือที่เรียกว่าออนไลน์ไปให้กับผู้เกี่ยวข้องนะครับท่านจะดูตัวเลขในเฟรมจะเห็นว่ามีคน140,000นะครับ5,000คนโดยประมาณซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยเลยนะครับ จากคุณครูเราประมาณ4ี่แสนคนเนี่ยกขแปลว่าครูเราหรือผู้เกี่ยวข้องได้เข้าไปสัมผัสรับรู้เรื่องของโคดดิ้งมากพอสมควรนั่นคือเรื่องในอดีตนะครับซึ่งในจํานวนนี้ก็จะจําแนกเป็นว่ามีใครบ้างนะครับขอเฟรมต่อไปเลยนะครับคนที่เป็นตัวบุคลากรแกนนําจริงๆในปีที่แล้วที่เราอบรมไปเนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น152คนนะครับ มีทั้งคุณครูประถม,มวัยคุณครูประถมศึกษาและคุณครูมัธยมศึกษาแล้วก็ยังมีพี่น้องศึกษานิเทศที่เป็นแกนนําอีกจํานวน450ท่านนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกไปเขตตุ้นที่ละสองคนโดยหลักสูตรทั้งสองอย่างนี้มันจะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในปีที่แล้วที่เราจัดไป16หลักสูตรเป็นหลักสูตรขั้นต้นนะหรือพื้นฐานใน9หลักสูตรแล้วก็หลักสูตรขั้นสูง7หลักสูตรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําไปแล้วหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะ เราเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับสิ่งซึ่งเราจะทำต่อไปนั่นนะครับก็คือเรื่องของปี64ในปี64นี้เราจะมีหลักสูตรระบบเดิมก็คือการเรียนทางไกลในระบบสื่อสารสองทางหรือที่เราเรียกกันว่าออนไลน์เนี่ยเรารับไม่จำกัดจำนวนเพราะฉะนั้นคุณครูท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารหรือแม้แต่บุคลากรขอ,ของเขตพื้นที่ถ้าท่านประสงค์นะครับจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยเรารับไม่จากัด นะมีหลักสูตรอยู่2ออย่างนะครับอย่างแรกก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรสําหรับครูนะครับโดยทั่ว,วไปหรือหลักสูตรพื้นฐานจะเป็นคุณครูช่วงชั้นที่1ป1ถึงป3คุณครูช่วงชั้นที่2ป4ถึงป6และก็คุณครูมัธยม1-3ถึงช่วงชั้นที่3และสุดท้ายมัธยมปลายม4ถึงมนะนั่นคือหลักสูตรที่1หลักสูตรที่2เป็นหลักสูตรขั้นสูงนะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากตัวที่1 ก็จะมีอยู่3หลักสูตรนะครับคือหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python แล้วก็หลักสูตรการวิทยาการคำนวณข้อมูล t a s c i e n c e นะครับทั้งทั้งสส่วนทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยคุณครูศึกษานิเทศนะครับสามารถเข้าอบรมได้นะครับถ้าจะให้ดีท่านต้องผ่านหลักสูตรพื้นฐานมาก่อนนะครับใครที่ผ่านตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี63เนี่ยท่านมาต่อยอดขั้นสูงได้เลยใครที่ยังไม่ผ่านถ้าหากท่านมี พื้นความรู้เดิมอยู่ท่านอาจจะร่ำเรียนมาหรืออบรมจากที่อื่นมาถ้าท่านเข้ามาได้ก็ไม่มีปัญหานะครับเราไม่ได้แปลว่าท่านต้องไปผ่านกลุ่มแรกสี่หลักสูตรก่อนแล้วค่อยมานะอยู่ที่พื้นฐานความรู้ของท่านอันนี้ต้องต้องสื่อสารกันให้เข้าใจและที่สําคัญก็คืออยากเชิญชวนพวกเรานะครับอยากเชิญชวนพวกเราเข้ามาสัมผัสเข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราคุยกันว่าในศตวรรษที่21เด็กจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องเกิดคุณลักษณะ ทักษะความรู้และคุณลักษณะอย่างไรเรื่องของโคดดิ้งคุณหญิงท่านได้กรุณาพูดไปแล้วครับท่านตีช่วยว่าเป็นเรื่องที่ทําได้จากง่ายๆไปหาเรื่องยากง่ายๆที่เรียกว่าอันพักคือไม่ใช้ไฟฟ้านะคิดแบบมีระบบคิดแบบลอจิกคือเบื้องต้นของคําว่าโคดดิ้งแล้วเอาความคิดมาแปลเป็นเป็นแผนปฏิบัติในลักษณะของซิมโบลิกหรือสัญ,ญลักษณ์ใส่รหัสเข้าไป1 2, 3 หรือวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีนะครับสามเหลี่ยมอะไรแล้วแต่หรือจะสัญลักษณ์หลังอื่นก็แล้วแต่นั่นคือเบื้องต้นจากนั้นจนกระทั่งคิดไปใช้ไฟฟ้าหรือพลักโคดดิ้งก็คือการกําหนดเป็นโปรแกรมการเขียนในระดับสูงอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในสิ่งหนึ่งที่อยากเรียนเชิญพวกเราเขาเฟรมต่อไปเลยนะครับก็คือในปี64เนี่ยนะมันมีมีกิจกรรมอย่างที่เรียนแล้วเมื่อสักครู่ ไอ้กรอบข้างบนที่มีรูปตัวหนังสือซ้อนๆสีแดงเนี่ยนะครับตัวเล่มหนังสือสีแดงๆซ้อนๆกันเนี่ยคือ7หลักสูตรที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ที่จริงถ้าไม่มีโควิดมาเกี่ยวข้องหรือมกราคมพามีนาเราเปิดได้เลยแต่ถ้าจะช้าหน่อยก็คงไม่ไมไมสักกี่มากน้อยนะครับก็ฝากคุณครูได้ติดตามหลังจากนั้นเมื่อ7หลักสูตรได้โยนลงไปบนเวทีให้คุณครูให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านนึกสานิเทศได้เรียนรู้แล้วเนี่ย เราก็จะพยายามเพิ่มวิทยากรแกนนําโดยนะครับสพบทบจะเป็นตัวกระตุน้นเขตพื T ้นที่หรือคลัสเตอร์จะเป็นผู้ดําเนินการนะครับในช่วงเดือนเมษาพฤษภาโดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน,นะจะเพิ่มวิทยากรแกนนำนะครับเพื่อที่ไปขยายทั้งในส่วนที่เป็นคุณครูและเป็นศึกษานิเทศในช่วงเดือนมิถุนาถ้าเห็นว่ากรอบที่3นับจากบนลงมาล่างเนี่ยเป็นกรอบที่เราจะเพิ่ม วิทยากรแกนนําในพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับจากนั้นเราก็จะขับเคลื่อนการเรียนการสอนโคดดิ้งเนี่ยให้มันกระจายไปจากสิ่งที่คุณหญิงใช้คําว่าอันพลักกับพลักอันพลักแปลว่าโคดดิ้งแบบไม่ใช้ไฟฟ้าโคดดิ้งที่เริ่มต้นจากการคิดเชิงเหตุเชิงผลโคดดิ้งที่เริ่มต้นจากการมีสเต็ปมีขั้นตอนมีระบบนะครับทำไปตามขั้นตอนตามระบบเป็นการวางแผนแบบง่ายๆนะครับ แล้วแปลงแผนที่เป็นความคิดในสมองในจิตใจมาเป็นสัญ,ญลักษณ์มาเป็นสิมโบโลิกแล้วไปเขียนผังในกระดาษธ,ธรรมดาจนกระทั่งเด็กเชี่ยวชาญเมื่อเด็กเรียนรู้ระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นก็ไปแปลงเป็นภาษาต่างๆของคอมพิวเตอร์และเขียนเป็นชุดคําสั่งออกมาอย่างนี้เรียกโคดดิ้งครับผมก็คิดว่าคุณครูท่านผู้บริหารโดยเฉพาะท่านผู้ในการเขตพื้นที่ได้กรุณาได้สื่อสารเรื่องนี้ให้เกิดความรับรู้ที่ตรงกันนะครับในนามของอสํานัก วิชาการในนามของเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะในนามสพทผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ทุกท่านกรุณานรับฟังแล้วก็หวังว่าคงจะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้เกิดประโยชน์ถ้ามีโอกาสในพื้นที่ผมจะไปเยี่ยมไปชมโรงเรียนเขตพื้นที่ที่ได้กรุณาน,ำน,ำนํานโยบายนี้ไปปฏิบัตินะครับแล้วเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับ